ปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme GT Neo 2T และ Q3S จัดเต็มด้วยค่า Refresh สูงแบตเตอรี่อึดชาร์จเร็วกล้องหลัง3ตัวคมชัด64ล้านพิกเซลในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 10,000 บาทมาขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Realme Q3S โทรศัพท์มือถือ 5G สเปคเด็ดมาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate 144 Hz กับชิปเซต Snapdragon 778Gเปิดตัว Google Pixel 6และ6 Pro อัปเกรดตัวใหม่หมดจดนะครับมาพร้อมกับชิปเซต Google Tensor กล้องหลัง3ตัว AI อัจฉริยะพร้อมกับการอัปเดตยาวนานถึง5ปีในราคาเริ่มต้น 20,000 บาทเท่านั้น Xiaomi Car รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะยืนยันจะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตแบบจำนวนมากในปี2024แต่วันเปิดตัวนั้นยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้สวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวที่คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ Realme ที่มีการเปิดตัวกันอย่าง Realme GT Neo 2T แล้วก็ Realme Q3S แล้วถึง Google Pixel ด้วยแต่ก่อนไปข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับเปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ Realme GT Neo 2T และ Realme Q3S 2โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจ Refresh Rate ที่โอเคและการใช้งานที่ครอบคลุมมากเลยทีเดียวครับมาที่รุ่นแรกก็คือ Realme GT Neo 2นะครับในรุ่นของ 2T ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Super OLED ให้ความสดใหม่ขนาด 6.43 นิ้วค่า Refresh Rate 120Hz ครับเคลื่อนด้วยชิปเซต MediaTek Dimensity 1200ประกบคู่กับ RAM 8GB แล้วก็ 12GB เขาแบ่งเป็น2รุ่นพร้อมกับหน่วยความจำในตัวเครื่อง128และ256ครับแบ่งเป็น2รุ่นเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วที่65วัตต์ในเรื่องของการถ่ายภาพกันบ้างนะครับให้กล้องหลังมา3ตัวครับเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายเซลฟี่สำหรับ Realme GT Neo 2เปิดราคาครบถ้วนนะครับ3รุ่นย่อยตามแรมแล้วก็หน่วยความจำเริ่มต้นที่แรม8กิกหน่วยความจำ128ราคา 1,899 ยูโรหรือประมาณ 9,900 บาทนะครับที่รุ่นแรม8กิกหน่วยความจำ256จะอยู่ที่ 2,099 ยูโรหรือประมาณ 19,900 บาทและแรม12กิกหน่วยความจำ256ครับ 2,399 ยูโรหรือประมาณ 12,500 บาทครับส่วนอีกหนึ่งรุ่นก็คือ Realme Q3S อันนี้เรามาขยายความเพิ่มเติมในข่าวที่2ครับ Realme เปิดตัวโทรศัพท์มือถือซีรีส์ Realme Q3 ในรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยตอนนี้เนี่ยก็มาถึงในช่วงของ Realme Q3S กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างช่วงโปรกับช่วง Q3 5G ซึ่งจะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอ Refresh Rate 144Hz ชิปเซตเป็น Snapdragon 778G กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลและอื่นๆอีกเพียบเลยเรื่องมี Q3S ใช้หน้าจอ Panel LCD 6.6 นิ้วความเรียน Full HD+ 2412x1080 พิกเซลRefresh Rate 114Hz รองรับการแสดงผลแบบ HDR10 เร่งความสว่างได้สูงสุดถึง600นิตสำหรับหน้าจอเป็นแบบ LCD ถือว่าสูงใช้ได้เลยทีเดียวและมีดีไซน์ที่ดูเจาะรูมุมซ้ายบนสำหรับวางกล้องเซลฟี่ด้วยสเปคแรงนะครับในเรื่องของชิปเซตเป็น Snapdragon 778G มีประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยเกือบกับมือถือไฮเอนด์เลยทีเดียวให้ RAM มา 8GB แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ DRE Dynamic RAM Expansion นะครับดึงความจุ ROM มาเป็น RAM นะครับได้สูงถึง 5GBทำให้แรมโดยรวมเนี่ยปาไป 13GB แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้ปรี๊ดปราดมากๆเลยทีเดียวในส่วนของอีกอันนึงนะครับก็คือหน่วยความจำซึ่งเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นให้เลือกกันคือหน่วยความจำ128หน่วยความจำ256เลือกเอารุ่นไหนต้องการแบบไหนนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว30วัตต์ด้วยกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมาโคร2 f 2กล้องเซลฟี่16ล้านพิกเซลไม่มีอัลตราไวด์น่าเสียดายเหลือเกินนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับหูฟัง 3.5 มิลนะครับรูหูฟังที่สามารถเสียบใช้ได้ Android 11 Realme UI 2.0 น้ำหนัก199กรัมเกือบ2ขีด Realme Q3S จะวางจำหน่ายในประเทศจีน3รุ่นครับคือ RAM 6 GB หน่วยความจำ128 RAM 8หน่วยความจำ128 RAM 8หน่วยความจำ256ครับโดยมีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 1,499 ยูโรหรือประมาณ 7,800 บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าสเปคนี้ครบถ้วนและก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหวังว่าจะเอาเข้ามาขายในไทยบ้างนะมาต่อที่ข่าวนึงครับมีการเปิดตัวเทียบร้อยเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Google Pixel 6นะครับแล้วก็ Pixel 6 Pro สมาร์ทโฟนระดับท็อปรุ่นใหม่คราวนี้เนี่ยอัปเดตครั้งใหญ่ในเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจจากพลัง AI นะครับเข้ามาประมวลผลให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและฉลาดกว่าเดิมด้วยโดยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาอัปเดตกันเลยอันแรกคือดีไซน์ส
ำหรับ Google Pixel 6 Series นะครับได้มีการอัปเดตในเรื่องของดีไซน์โดยรวมนะครับในเชิงพิเศษไม่ว่าจะเป็นด้านหลังที่เป็นกระจกหน้ากระจกหลังขึ้นเฟรมอลูมิเนียมปัดเงานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแถบโมดูลที่เป็นสีดำวางพาดกับตัวเครื่องนะครับให้ดูเป็นมิติมากยิ่งขึ้นต่อมาในเรื่องของหน้าจอแสดงผลครับ Pixel 6 Pro ให้หน้าจอเป็น LTPO 6.7 นิ้วความละเอียด QHD+ นะครับแล้วก็จะเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass Vegas ด้วยสุดแข็งแกร่งซึ่งข้อดีก็คือของหน้าจอ LTPO ตัวนี้จะช่วยให้การแสดงผลปรับค่า Refresh Rate ได้อิสระนะครับ 10-120 Hz เพื่อช่วยในเรื่องของการแสดงผลที่รื่นไหลแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยในขณะที่ Pixel 6 รุ่นธรรมดาเนี่ยจะให้หน้าจอ 6.4 นิ้วความละเอียด QHD+ Refresh Rate 90 Hzเพราะกับเทคโนโลยี Smooth Display นะครับซึ่งจะเป็นในเรื่องของการใช้ AI เข้ามาปรับแต่งการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยตามคอนเทนต์ที่เราใช้งานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วยฮาร์ดแวร์รุ่นนี้นะครับ Google ไม่ได้ใช้ชิปเซตของ Qualcomm นะครับแต่ไปใช้ของ Tensor ซึ่ง Google เนี่ยระบุว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานของ CPU ที่ดีกว่านะครับเซนเซอร์ของฝั่ง Pixel 5ที่ใช้ Snapdragon 765G ราวถึง 80% และมีประสิทธิภาพของ GPU ที่ดีกว่าถึง 370% เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ Pixel 6ทั้ง2รุ่นนั้นจะมาพร้อมกับชิปเซต Titan M2 นะครับที่จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงชิปประมวลผลการถ่ายภาพ IPS ด้วยที่พัฒนาขึ้นมาเองกล้องถ่ายภาพครับตัวนี้ทาง Pixel 6 Series จะให้กล้องเลนส์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรองรับการสว่างได้ถึง 150% ครับ Ultra Wide 12ล้านพิกเซลมุมกว้าง114องศาน้อยไปนิดนึงแล้วก็ Periscope ครับ48ล้านพิกเซลออปติคอลซูม4เท่าซูมได้ไกล20เท่าครับ Super Space Race Zoom ฟีเจอร์การถ่ายภาพก็มีมาให้ครบถ้วนเลยทีเดียวมาสรุปกันนะครับเจ้า Pixel 6แล้วก็ Pixel 6 Pro ทั้ง2รุ่นตัวนี้นะครับมีเรื่องของการอัปเดตย้อนหลังยาวนานนะครับถึง5ปีอัปเดต Android ยาวนาน3ปีนะครับในเรื่องของ Pro พิเศษของเขาราคากำหนดจำหน่ายของ Pixel 6นะครับในรุ่นธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นที่599ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 19,168 บาทนะครับในบทความไม่ได้คูณมาให้ต้องมาคูณนอกรอบเอาต่อไปที่ Pixel 6 Pro นะครับเริ่มต้นที่899ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขแป๊บประมาณ 28,768 บาทครับเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอเครื่องฮิวเอาตามเดิมนะครับปิดท้ายข่าวกันนิดนึงนะครับเรามาพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าของ Xiaomi กันบ้างหลังจากที่มีการประกาศนะครับตั้งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาล่าสุดทาง CEO ของ Xiaomi ก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถผลิต Xiaomi Car หรือรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ชื่อแบรนด์ Xiaomi แบบจำนวนมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี2024นะครับซึ่งก็ถือว่าอีกประมาณ 1-2 ปีนะครับในส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยทาง CEO เนี่ยยังไม่ระบุนะครับว่าจะออกมาแน่ชัดแค่ไหนโดย Xiaomi เนี่ยเปิดเผยว่าบริษัทวางแผนที่จะลงทุนเม็ดเงินกว่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.34 แสนล้านบาทนะครับตลอดระยะเวลา10ปีข้างหน้านี้เพื่อจะพัฒนาแล้วก็ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกและรุ่นต่อไปออกมาด้วยขณะที่พวกเขาเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยยังจับมือกับ Deep Motion นะครับบริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี Self Drive อยู่ด้วยอีกหนึ่งบริษัทที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของรถยนต์ของเขานะครับให้สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เองอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายละเอียดของ Xiaomi นะครับในเรื่องของการเปิดตัวคนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเลยยังไงจะผลิตเองเลยไหมหรือจ้างใครผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้แต่คิดว่า Xiaomi Car คงจะได้คลอดแน่ๆแหละนี่2ปีข้างหน้านะครับไว้ถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้จะรีบมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงแล้วกันนะและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดตามต่อไปช่องเราใน Facebook Fanpage แล้วผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้ามากดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย